สวัสดีครับแบ็กซินโดนครับยี่ห้อวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนแซกโซโฟนนะครับของเพลงซายโยนาระนะครับในส่วนของท่อนที่จบท่อนฮุกแรกนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยยี่ห้อครับสำหรับท่อนแซกโซโฟนนะครับของเพลงซายโยนาระนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ G นะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับอันนี้ประยุกต์เป็นเอากีตาร์เล่นนะครับที่มันจะจบท่อนฮุกแรกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเริ่มกันเลยนะครับสาย3ช่องที่7ไป9ครับแล้วก็ช่องที่8สาย2ครับแล้วกลับมาที่สาย3ช่อง9แล้วก็10ไป12แล้วกลับมา10แล้วมาช่อง8ครับแล้วก็ช่อง10แล้วสาย3ช่องที่9ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับชุดแรกต่อมาชุดที่2เหมือนเล่นเหมือนชุดแรกครับแต่ตัวจบประโยคเนี่ยเปลี่ยนจากสาย3ช่องที่9เป็นสาย2ช่อง12นะครับนะครับจะเป็นวานี้ชุดที่3นะครับจะเป็นสไลด์สาย2ช่องที่10ไป12แล้วช่อง10ช่อง8แล้วก็สาย1ช่องที่10สาย1ช่องที่10เสร็จแล้วก็เป็นสาย2ช่องที่10สไลด์ที่12ครับแล้วกลับมา8จะเป็นนี้นะครับแล้วจบประโยคชุดที่4ด้วยสาย3ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องที่10สไลด์ที่12แล้วก็ช่อง10แล้วก็ช่อง8จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเล่นช้าๆให้ดูทั้งท่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันครับผมนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับน้องๆที่กำลังฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ